ระบวนการช่วยเหลือยังไงบ้างครับคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจนล่วงเลยมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเขาเรียกหลายส่วนเข้ามาบูรณาการแต่ปัญหาก็คือว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางดีในส่วนของวัดถ้ำผาจมนะฉะนั้นเนี่ยตรงชุมชนเนี่ยแต่ตรงส่วนที่เข้ามาขยับจากถนนเมนอ่ะเพราะว่าที่วัดถ้ำผาจมจะเป็นเหมือนวงกลมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงด้านข้างปีกซ้ายปีกขวาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะดำเนินการได้ดีแล้วทีนี้ในส่วนที่เข้ามาในซอยเล็กเนี่ยที่เป็นซอยลึกเข้ามาประมาณสัก15เมตรกว้างประมาณเมตร20อย่างที่เห็นตามภาพข้างบนเนี่ยคือดินที่เรายืนอยู่เนี่ยคือยืนอยู่บนตัวบ้านด้วยนะไม่ได้ยืนอยู่แค่บนพื้นดินที่แบบว่าเป็นพื้นราบฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการขั้นต่อมาในวันนี้เลยสำหรับเช้าเนี่ยหมายแรกแต่จริงๆกระจายกันทำหมดนะก็จะต้องเคลียร์ดินตรงนี้อย่างที่เห็นนั่นก็คือหน้าต่างห้องนอนอะไรทั้งหลายแหละยังมีบ้านเนี่ย1 2 3หลังในนี้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าอะไรรถแบ็คโฮตัวเล็กก็เข้าไม่ได้ต้องใช้แรงงานคนกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เรามีก็คือเครื่องดับเพลิงหามเพื่อจะกระจายทอยออกไปทางซอยนี้ก็จะต้องตัดแผนก็คือว่าไล่จากตรงส่วนนี้ให้เป็นทางโล่งให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ทีหลังออกทีหลังออกแต่ซึ่งตรงนี้เราไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นแนวรั้วของบ้านอีกใช่ฉะนั้นเนี่ยจะมีสังกะสีอาจจะต้องมีการที่ต้องเปิดหรือว่าต้องการรื้อเพื่อจะเอาดินออกเพราะมันเป็นช่องทางเดียวมันเป็นที่เหมือนที่ตาบอดใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้แผนนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดสามารถเข้าไปดูได้ก็จะเห็นเขาเรียกว่าได้รับความเสียหายในใจผมตีเป็น 100% นะอย่างนี้ 100% ใช่เราอยู่อาศัยไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อรื้อออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายวิศวกรรมก็ต้องมาดูอีกว่าโครงสร้างเนี่ยจะสามารถพักอาศัยได้อีกไหมใช่ครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความบอบช้ำต่อจิตใจมากครับผมแล้วอย่างน้ำท่วมเมื่อวา